ค่ะหนูอยากรบกวนคำถามข้อสุดท้ายนะคะครับคืออยากจะถามว่าการที่ตัวหนูเนี่ยมีโรคประจำตัวคือโรคสะเก็ดเงินนี้ค่ะถ้าเกิดมีสะเก็ดเงินค่ะถ้าเกิดมีบุตรขึ้นมานี้บุตรเราจะมีโอกาสเป็นโรคนี้ไหมคะเท่าที่ทราบนี่มันไม่ได้ถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ถึงขนาดนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นอยู่ก็ไปให้คุณหมอรักษาแต่มันรักษายากหน่อยมันไม่ค่อยหายโรคสะเก็ดเงินนี่เป็นสะเก็ดเงินภาษาแพทย์เขาเรียกว่าโซเรียซิสคือผิวมันมีการอักเสบแล้วเป็นขุยๆเป็นอะไรต่างๆแล้วที่มองๆสาเหตุนี้มันเกิดจากอะไรหรอคะถ้าไม่ใช่กรรมพันธุ์นะคะมันเกิดจากลักษณะบางอย่างครับของการเปลี่ยนแปลงทางผิวหนังแต่มันไม่มีโอกาสหายสนิทใช่ไหมคะไม่หายครับค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะครับคุณธัญรักษ์ Mambo number 5